ไปดูบรรยากาศของการเปิดรับสื่อและเทคโนโลยีในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะโดยคุณดาววัยเก๋าทันสมัยของกลุ่มวิสาหกิจแบรนด์ปลาส้มคอกช้างที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำขายของผ่านสื่อออนไลน์กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะชื่อนางดาวรงพิทักษ์นะคะเป็นประธานกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาส้มคอกช้างตราคุณดาวค่ะตอนนี้อินเทอร์เน็ตเราก็ต้องฝึกเนาะเพราะว่าจากที่เราไม่เป็นนะคะพอเราจะมาเริ่มเกี่ยวกับสื่อเรื่องออนไลน์เนี่ยมีมาเราก็ต้องฝึกค่ะโดยที่ว่าเรียนรู้จากลูกๆที่เขามีความชำนาญช่วยกันสอนช่วยกันดูเพจที่เราขายของเนี่ยค่ะใช้ทุกวันเลยค่ะเพราะเราต้องดูของลูกค้าว่าวันนี้ลูกค้าจะมายังไงเขาจะเข้ามาสอบถามในเพจเราทุกวันเลยค่ะไม่กลัวค่ะเรื่อง call center นี้เพราะว่าเราได้ความรู้จากที่ว่าสื่อนะคะเรื่อง call center นะคะถ้ามีเบอร์แปลกๆที่โทรเข้ามาเราอาจจะรับแล้วก็ถ้าเขาต้องรู้ว่าโทรมาจากไหนเพราะว่าเราจากการที่เรารับเบอร์แปลกนั่นคือบางทีลูกค้าเราไม่ได้เมมชื่อไว้อะไรแบบนี้ค่ะเราก็คุยถ้ารู้ว่าเป็นจากตรงโน้นตรงนี้เราก็ได้ยินข่าวมาพอสมควรเราก็จะไม่รับและไม่โทรกลับเลยก็อันนี้พอเราโพสขายสินค้าเราไปใช่ไหมเราก็ลูกค้าค่ะกว่าเขาจะเลือกซื้อนี่เขาก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของเรานะมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงเก็บรายละเอียดสินค้าเนี่ยค่ะเยอะเราก็ต้องตอบลูกค้าต้องดูตลอดเลยค่ะอินเทอร์เน็ตนี้ส่วนมากอ่ะบางคนเขาก็กลัวแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะเราก็สามารถสื่อสารได้คนทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะเพื่อที่เราจะโปรโมทสินค้าเราเนี่ยค่ะเว็บนี้นี่ก็ยังไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่แต่ว่าก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจากลูกๆที่เขาจากที่ว่าหน่วยงานที่เขาให้เราไปขายพวกเรียนรู้เรื่องการขายออนไลน์เนี่ยค่ะข่าวปลอมนี่เราก็ต้องดูก่อนค่ะแต่เราต้องดูก่อนว่าข่าวตรงนี้มันได้มีความจริงแค่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่เราจะไม่แชร์ไม่อะไรข่าวที่ปลอมเราก็ต้องคิดดูก่อนว่าข่าวนี้มันมาจากไหนจากหน่วยงานไหนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ละวันนี้ป้าดาวนั่งขายของทางออนไลน์ใช่ไหมก็จะมีลูกสาวเป็นแอดมินดูแลเพจอยู่ค่ะคอยตอบให้ลูกค้านะคะทั่วประเทศที่เขาเข้ามาดูสินค้าเราในเพจของเราและส่วนของป้าดาวก็จะดูทางไลน์รับโทรศัพท์บางคนเขาติดต่อมาโดยตรงนะคะเพราะว่าสินค้าของเรานี้มันมีทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เหมือนเราขายตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นใบเก๋าแต่ป้าดาวก็เข้าใจเทคโนโลยีค่ะ